กรักเจ็บเพราะต้องจากที่อยู่ก็ฝืนใจห่างกันแสนไกลโกรธยังฝังใจแต่ไม่รู้ทำไมตอนจบได้รักกันเรื่องราวจบลงด้วยดีอยู่ในนิยายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อถ้าเธอทำดีที่สุดแล้วความรักนั้นจะเป็นของเธอลงด้วยดีอยู่ในนิยายเรื่องเก่าเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้ก็ขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อถ้าเธอทำดีที่สุดแล้วความรักนั้นจะเป็นของเธอขึ้นชื่อว่าความรักความรักที่แท้จริงไม่มีอะไรแน่นอนใจมันอ่อนแอแพ้ความรักความรักที่แท้จริงมันยิ่งกว่าในนี้